to Karu Bibun Podcast. คุณกำลังฟังคารุพิบูลพอดแคสต์ผลิตโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คารุพิบูลพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้เรามาพร้อมกับบทความนะครับบทความที่มีชื่อว่าการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษาครับโดยวันนี้เราอยู่กัน3ท่านเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญแต่ละท่านนะครับแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.บุญส่งกวยเงินนะครับครับผมอาจารย์เต้ยจากสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาครับครับแล้วก็ผมนะครับอาจารย์ปืนนะครับจากสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับบทความเนี่ยตามชื่อนะครับก็คือการสังเคราะห์นะครับคำกริยาคือคำว่าสังเคราะห์สังเคราะห์อะไรนะครับงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษาครับอาจารย์บุญส่งครับงานวิจัยนี้เนี่ยภาพรวมเป็นอย่างไรครับครับจากที่ได้นำบทความนี้หยิบขึ้นมาที่จะมาคุยกันในครั้งนี้นะครับประเด็นมันมีหน้าความสนใจตรงที่ว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยนะครับซึ่งในบทความนี้นะครับได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการสอนภาษาไทยนะครับซึ่งผู้วิจัยเนี่ยนะครับได้มีความสนใจว่าการสอนภาษาไทยเนี่ยในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยมันจะมีความสำคัญนะครับจึงได้ทำการศึกษานะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อได้ทำการศึกษาและย้อนไปนะครับก็พบว่ามีงานวิจัยที่ทำในลักษณะเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าเขาได้มีการสังเคราะห์งานทางด้านการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ถึงปีพ.ศ. 2545ซึ่งผู้วิจัยเองนะครับได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก็เลยมีความสนใจที่จะสังเคราะห์ดูซิว่างานวิจัยนะครับที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ย้อนไปนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546เนี่ยจนถึงปีพ.ศ. 2561เนี่ยนะครับมีงานวิจัยนะครับภาษาไทยเนี่ยได้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการวิจัยที่มุ่งเน้นไปเรื่องของการทำแบบฝึกทักษะเรื่องเกมเรื่องเพลงเรื่องนิทานหรืออาจจะใช้สื่อเสมือนจริงแต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของวิธีการสอนแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์ในปัจจุบันนะครับจึงเป็นที่มานะนะครับของการสังเคราะห์งานวิจัยในภาษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการสังเคราะห์งานทางด้านการสอนภาษาไทยนะครับในระดับบัณฑิตศึกษานะครับในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับโดยในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับได้พยายามที่จะออกแบบนะครับในเรื่องของการดำเนินการวิจัยก็คือพยายามที่จะรวบรวมงานวิจัยภาษาไทยนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ถึงปีพ.ศ. 2561เนี่ยนะครับใน4มหาวิทยาลัยนะครับการที่ผู้วิจัยได้เลือกมหาวิทยาลัย4มหาวิทยาลัยเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มีการจัดหลักสูตรในเรื่องของภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนะครับซึ่งงานวิจัยที่ได้ทำการสังเคราะห์เนี่ยก็คือจำนวนทั้งหมด285เรื่องนะครับ285เรื่องนะครับโดยได้นำงานวิจัยนะครับมาวิเคราะห์ตามประเด็นนะได้มีการนำประเด็นของการวิจัยเข้ามาสังเคราะห์นะครับโดยผู้วิจัยเนี่ยได้มีการกำหนดนะครับในเรื่องของหัวข้อของงานวิจัยดู4เรื่องนะครับที่เอางานวิจัยทั้งหมด280กว่าเรื่องเนี่ยนะครับ280กว่าเรื่องเนี่ยนะครับที่นำมานะครับก็คือดูในเรื่องของการวิจัยประเภทที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนนะครับการใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอนนะครับการวิเคราะห์แบบเรียนนะครับการวิจัยและประเมินผลนะครับก็เอาเป็นลักษณะของว่าดูซิว่างานวิจัยที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับทำในประเด็นในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการหาค่าร้อยละมีการเทียบเคียงใน4มหาวิทยาลัยว่าในทั้ง4มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีงานวิจัยในลักษณะประเภทไหนนะครับทั้ง4เรื่องในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของการสรุปนะครับว่าในแต่มหาวิทยาลัยนะครับมีสัดส่วนนะใช้คำว่าสัดส่วนในเรื่องของการทำวิจัยในทิศทางไหนในแนวทางไหนนะครับซึ่งลักษณะของงานวิจัยนี้ก็คือเป็นการสังเคราะห์เพื่อเห็นถึงตัวประเด็นที่
มีการทำงานวิจัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของข้อมูลนะครับที่เป็นบทความที่ได้ทำการนะครับวิเคราะห์ออกมานะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทางอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับที่ได้หยิบยกในเรื่องของการสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยก็คือว่ามันมีความน่าสนใจที่ว่าการสังเคราะห์ในงานวิจัยเนี่ยนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับก็คือเป็นการนำผลงานวิจัยนะครับตั้งแต่2เรื่องขึ้นไปมาบูรณาการกันนะครับทีนี้ประเด็นสาระสำคัญเนี่ยของงานวิจัยที่ทำในลักษณะของการวิจัยที่เป็นลักษณะของการสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยนะครับมันก็มีด้วยกันอยู่5 ประเภท5ประการนะครับก็คือ1วิธีแรกก็คือการนำตัวทฤษฎีหรือว่าศาสตร์อะไรต่างๆนะครับมาสังเคราะห์บูรณาการร่วมกันนะครับของงานวิจัยก็ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการที่จะนำประเด็นอะไรนะครับมานำเสนอในเรื่องของการสังเคราะห์งานวิจัยนะครับ2นะครับเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยที่ต้องการที่จะนำประเด็นเดียวกันนะครับมาสรุปร่วมกันนะครับเพื่อหานะครับผลของการวิจัยนะครับที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับ3เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันจากงานวิจัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับกับประเด็นที่4ก็คือเพื่อเป็นการมุ่งในเรื่องของการหาข้อสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะทั่วๆไปนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นการหาข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องของข้อค้นพบหรือว่าสิ่งที่ต้องการศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของหลักการหรือว่าแนวทางสำคัญในเรื่องของการวิเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์งานวิจัยนะครับครับคราวนี้มีข้อสงสัยนะครับว่าแล้วปกติเนี่ยเวลาที่นักวิจัยสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยเขาต้องการหาอะไรครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมขออนุญาตให้ข้อสรุปนะครับในเรื่องของการสังเคราะห์ของงานวิจัยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับในเรื่องของการสังเคราะห์งานวิจัยนะครับเพื่อต้องการที่ได้ในลักษณะของข้อมูลนะครับที่จะเป็นการสรุปนะเป็นการสรุปนะครับในเรื่องเนื้อหานะครับอาจจะเป็นเนื้อหาว่ามีการกำหนดประเด็นนะมีการกำหนดประเด็นว่าเราต้องการที่จะศึกษาประเด็นในเรื่องอะไรนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ของการสังเคราะห์เนี่ยคือต้องการดูในประเด็นความเหมือนนะความเหมือนของเนื้อหาหรือว่าข้อค้นพบในเชิงเนื้อหาหรือเป็นการสรุปหรือว่าสังเคราะห์นะครับในประเด็นในเรื่องของวิธีการนะครับรูปแบบวิธีการในการศึกษาว่าในการสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยถ้าเลือกใช้วิธีการศึกษานะครับที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยผลของการวิจัยที่เราทำการศึกษานั้นมันมีข้อเสนอแนะหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของการสังเคราะห์ของงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะครับเหมือนได้ตัวองค์ประกอบได้ตัวปัจจัยอย่างเช่นในเรื่องของผู้นำอย่างนี้ครับคือถ้าเป็นลักษณะของงานวิจัยที่ต้องการศึกษาในเรื่องของกลยุทธ์การบริหารนะครับการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จปรากฏว่าเราได้ทำการสังเคราะห์งานวิจัยนะครับที่มากกว่า2เรื่องขึ้นไปเนี่ยแล้วพบว่างานวิจัยที่ในลักษณะแบบนี้พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้การบริหารงานนั้นประสบความสำเร็จก็คือผู้นำเพราะฉะนั้นผู้วิจัยก็จำเป็นที่จะต้องไปสกัดหรือว่าไปสังเคราะห์ให้ได้ว่าผู้นำที่ได้จากผลงานวิจัยเนี่ยลักษณะของผู้นำนั้นเป็นลักษณะผู้นำเป็นเช่นไรจากงานวิจัยที่ได้ทำการสังเคราะห์อย่างนี้ครับก็คือเป็นการสรุปนะครับข้อมูลนะครับตามประเด็นนะครับในงานวิจัยที่เราทำการสังเคราะห์ว่ามันมีการวิจัยที่ทำในลักษณะแบบนี้ได้ข้อค้นพบอะไรหรือว่ามีการอธิบายถึงรายละเอียดในประเด็นเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่ต้องการที่สรุปร่วมกันนะครับในลักษณะของการสังเคราะห์งานวิจัยครับผมไปนึกถึงงานวิจัยในทางการแพทย์นะครับสมมติว่ามีหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงสมมตินะครับการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงก็อาจจะมีวิธีการหลากหลายนะการผ่าตัดการรัดยางการฉีดยามีหลากหลายวิธี
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอท่านนี้นะครับอยากจะทําวิจัยเขาก็อาจจะไปหากลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไข้ที่อาสาสมัครยินดีจะเข้าร่วมการทดลองวิจัยวิธีการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงด้วยวิธีของคุณหมอที่ได้ไปสืบค้นมากับอีกแบบนึงคือไม่ได้ไปหาคนไข้จริงๆและไปดูทะเบียนประวัติย้อนหลังเก่าๆว่าโรงพยาบาลที่เราอยู่กับโรงพยาบาลใกล้เคียงภายในจังหวัดที่อยู่เนี่ยมีคนไข้ที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงกี่คน อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่รักษาด้วยวิธีการอะไรบ้างแล้วก็ได้ผลยังไงรักษาหายไหมกลับมาเป็นซ้ำไหมอะไรแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นการวิจัยการวิจัยอีกต่อหนึ่งในทำนองนั้นนะครับซึ่งเรามักจะไม่ค่อยเห็นลักษณะนี้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วก่อนที่เราจะทำวิจัยเราก็ต้องทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วในบทที่สองนะครับซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เอามาใส่เป็นบทนำเป็นความนำด้วยในทำนองนี้นะครับเหมือนจะเป็นการวิจัยเอกสารภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า documentary research นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าก็เลยอาจจะไม่ค่อยนึกถึงกันเพราะว่าทุกคนจะต้องทำเป็นบทที่สองอยู่แล้วแต่อันนี้ก็เลยเหมือนว่าพอทำเสร็จแล้วเราจะได้บทที่สองขึ้นมาใช่ไหมครับการทำวิจัยเอกสาร documentary research นะครับครับประเด็นนี้ที่ทางอาจารย์เต้ยได้พูดถึงเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจระหว่างการทบทวนนะครับวรรณกรรมก็คือเราก็ทำการศึกษารีวิวอยู่แล้วในเรื่องของตัวแนวคิดทฤษฎีนะครับกระบวนการผลงานวิจัยนะครับตัวแปรอะไรต่างๆเราก็ทำการสรุปและสังเคราะห์มาใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในงานในลักษณะที่เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่2ประเภทนะครับก็คืองานวิจัยที่เชิงสังเคราะห์ที่เป็นเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณทีนี้นะครับวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยที่นิยมใช้กันอยู่เนี่ยครับก็คือมีด้วยกันอยู่2ลักษณะก็คือการสังเคราะห์เนื้อหาสาระอันนี้ก็คือเอาเนื้อหาสาระหรือว่าผลที่ได้นะครับผลที่ได้จากการทำวิจัยตามประเด็นที่ศึกษาหรือว่าตามเนื้อหาที่ศึกษาเนี่ยครับมาทำการวิเคราะห์ตัวเนื้อหาสาระอันนี้มุ่งเน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระที่เขาเรียกว่าการวิเคราะห์อภิมานก็คือเอางานวิจัยเนี่ยนะครับโดยยึดตัวถึงตัวเนื้อหาคอนเทนต์หรือว่าผลของการวิจัยของงานวิจัยในแต่ละเรื่องเลยนะครับมาดูว่าผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค์เนี่ยแล้วทำการสังเคราะห์ในลักษณะที่เขาเรียกว่าวิเคราะห์โดยอภิมานหรือว่าMeta-analysis นะ Meta-analysis ก็คือเป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัยที่ทำในลักษณะเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันแล้วนำผลนะครับที่ได้นะครับมาสังเคราะห์ว่างานวิจัยในแต่ละประเภทเนี่ยนะครับผลที่ได้เนี่ยมีข้อสรุปอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะต่างจากในลักษณะของการวิเคราะห์ตัวเอกสารโดยทั่วไปนะครับอาจจะดูในลักษณะของภาพรวมในลักษณะของตัวแนวคิดทฤษฎีนะครับแต่นี้จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ที่บอกว่าทำเป็นลักษณะของเมตาอนาลิซิสก็คือการทำวิจัยซ้อนวิจัยอ่ะใช่ไหมครับพูดเป็นลักษณะว่าการทำวิจัยซ้อนวิจัยก็คือเหมือนกับว่าเป็นการศึกษาเป็นการยืนยันผลที่ได้ที่ศึกษาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลที่ได้เหมือนกันไหมที่ต่างคนต่างทำแต่ว่ามันมีประเด็นที่จะศึกษาร่วมกันในแต่ละช่วงเวลานะครับช่วงเวลาช่วงสถาบันช่วงสถานที่อะไรต่างๆเพื่อดูตัวเนื้อหาสาระว่าข้อค้นพบนะครับในประเด็นนั้นนะครับในแต่ละงานวิจัยนะมันมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมต้องมีการเขาเรียกว่าทำการวิเคราะห์ซ้ำทำการสังเคราะห์ซ้ำจากงานวิจัยที่เคยมีการศึกษามาอยู่แล้วเพื่อเป็นการยืนยันนะครับตัวเนื้อหาสาระหรือว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยนั้นนะครับมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับเพื่อหาในลักษณะความเหมือนหรือว่าข้อที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่เขาเรียกว่าการวิจัยแบบอภิมานนะครับที่เรียกว่าเมตาอนาลิซิสก็คือการวิจัยซ้อนวิจัยนั่นเองก็คือทำการสังเคราะห์ซ้ำนะครับมันก็เป็นในลักษณะของการวิจัยประเภทเชิงระบบเชิงนโยบายนะครับเชิงนโยบายอะไรต่างๆเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นนะครับที่ได้มีการหยิบยกแล้วก็มีการนำมาใช้
นะครับพระท่านผู้ฟังท่านมาฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะงงว่ามีหลายๆคำที่เราได้พูดกันไปนะครับในบทความก็มีหลายๆคำนะครับที่อยู่ในบทความการสังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยนะครับอ่านไปเดี๋ยวเจอสังเคราะห์บ้างเดี๋ยวเจอสำรวจข้อมูลแบบ Cornell Note บ้างเดี๋ยวมีวิเคราะห์บ้างสังเคราะห์บ้างนะครับอันนี้เราอยากจะสอบถามพี่บุญส่งนะครับว่าตกลงไอ้การก่อนที่เราจะสังเคราะห์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนใช่หรือไม่แล้วก็การวิเคราะห์กับสังเคราะห์นี่ตกลงมันต่างกันยังไงถ้าเราเปลี่ยนเรื่องใหม่เสียถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยครับเราจะตั้งชื่อเป็นการวิจัยการวิเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยจะได้หรือไม่นะครับทีนี้มันก็คงต้องมาดูใช้สลับกันอยู่สังเคราะห์ใช่คำสองคำเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาดูตามความหมายของคำเนาะคำว่าวิเคราะห์มันก็คือคำว่าแยกแยะอยู่แล้วเนาะนะครับถ้าสังเคราะห์ก็คือเป็นลักษณะของการนำมาบูรณาการนำมาเชื่อมโยงนะครับนำมาเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นนะครับในงานวิจัยเนี่ยครับก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะทำการวิเคราะห์แยกแยะก่อนนะครับก็จะใช้คำว่าวิเคราะห์แล้วก็ค่อยมาสังเคราะห์ก็มาสรุปหลอมรวมกันนะครับในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกันสอดคล้องกันนะครับเชื่อมโยงกันสอดคล้องกันหรือว่าส่วนไหนที่มันมีความแตกต่างกันนะครับก็ทำการสกัดออกมานะครับเพราะฉะนั้นในงานวิจัยนะครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะของการศึกษาทั่วไปทำการทบทวนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการไปวิเคราะห์ก่อนดูว่ามันมีประเด็นอะไรนะครับมีประเด็นอะไรนะครับมีทำการแยกแยะข้อมูลนะครับมีการจำแนกข้อมูลนะครับแล้วก็ค่อยไปสังเคราะห์หลอมรวมหรือว่าเป็นลักษณะของการมาเชื่อมโยงกันเพื่อหาความสอดคล้องหาความสัมพันธ์นะครับในประเด็นที่เราต้องการที่จะศึกษานะครับก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำการศึกษาซึ่งในงานวิจัยชิ้นเนี้ยเขาก็พยายามที่จะดำเนินการในเรื่องของกระบวนการวิจัยที่ไปดำเนินการสำรวจก็คือไปสืบค้นสืบหานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เอางานวิจัยในแต่ละเรื่องทั้งหมด285เรื่องเนี่ยมาทำการสังเคราะห์นะครับถึงองค์รวมภาพรวมว่าสิ่งที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นมานั้นมันได้องค์ความรู้นะครับในแต่ละเรื่องอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของการที่เราจะคิดโจทย์ในเรื่องของการทำวิจัยว่าเราจะใช้ทำการวิเคราะห์หรือว่าเราจะทำการสังเคราะห์ขึ้นมาครับก็คือขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายนะครับหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการนะครับครับอันนี้ผมกระโดดข้ามไปดูเอกสารอ้างอิงด้านหลังนะไปเจองานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในเอกสารอ้างอิงของบทความนี้นะครับเป็นของคุณพักดีรักษาพันธ์ปี47ทำเรื่องคล้ายๆกันนะครับการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยปีการศึกษา2533ถึง2545ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำงานวิจัยนี้ได้มั้ยนะครับผมจะทดลองตั้งชื่องานวิจัยนะครับเป็นการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์และงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาไทยปี2533ถึง2561คือผมก็จะเอางานเนี้ยมารวมกับงานของคุณพักดีเนี่ยแล้วก็จะเป็นงานของเราตั้งแต่ปี33ถึงปี61เลยจะได้หรือไม่นะครับเราก็ได้โจทย์ชิ้นใหม่แล้วนะครับเพราะว่างานนี้มันเป็นปี46ถึงปี61เนาะใช่มั้ยครับส่วนของคุณพักดีเป็นปี33ถึงปี45นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอา2เรื่องเนี้ยมาขยายขอบเขตระยะเวลานะครับเราก็จะได้กว้างขึ้นเราอาจจะมีข้อค้นพบอะไรที่มากกว่า2บทความนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับคืออย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับที่ได้มีการกล่าวนำเนาะในบทความวิจัยชิ้นนี้นะครับก็คือเข้าไปต่อยอดในลักษณะของงานวิจัยอย่างที่อาจารย์เต้ยได้ไปทำที่ได้พูดคุยก็คือของคุณพักดีรักษาพันธ์เนี่ยคือเขาได้ทำการวิจัยสังเคราะห์งานวิจัยในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาไทยตั้งแต่ปี2533มาจนถึงปี2545แล้วแล้วทีนี้เขาปรากฏว่าเขาก็ไปดูในลักษณะของงานวิจัยที่สังเคราะห์เนี่ยปรากฏว่างานวิจัยในช่วงนั้นอ่ะจะมุ่งเน้น
การทำวิจัยในลักษณะของเรื่องของวิธีการสอนที่เน้นในเรื่องของการทำแบบฝึกทักษะเกมเพลงนิทานสื่อภาพดนตรีภาพเสมือนจริงนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นที่มานะครับหรือว่าเป็นประเด็นนะครับของผู้วิจัยท่านนี้นะครับก็ได้ทำการมองว่าถ้าในปัจจุบันเราจะมุ่งเน้นไปในศตวรรษที่21นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการที่อยากจะรู้ว่างานวิจัยที่เป็นงานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีมหาลัยได้มีการเปิดการเรียนการสอนอยู่นะครับเขาก็เลยทำการศึกษาใน4มหาลัยที่มีการเปิดหลักสูตรภาษาไทยนี้ก็เลยก็ทำการที่จะทำการศึกษาต่อนะครับว่างานวิจัยในภาษาไทยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยโดยมีหัวข้อหลักอย่างที่บอกไปก็คือไปดูซิว่างานวิจัยที่ทำในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมวิธีการสอนรูปแบบการสอนอะไรต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับเขาคงเข้าใจว่าน่าจะเข้าไปสังเคราะห์งานวิจัยต่อหลังจากปี45แล้วมา46ถึงปี61อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำการศึกษาอย่างที่อาจารย์เต้ยได้ทำการแนะนำก็คือเราเอางานวิจัยของคุณภักดีกับคุณปัจจุบันเนี่ยมาทำการสังเคราะห์ต่อหรือว่าคงจะต้องมาดูในประเด็นนะคงจะต้องมาดูในประเด็นว่าเราจะมีประเด็นอะไรที่ต้องการที่จะสังเคราะห์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดประเด็นปัญหานะครับในการทำวิจัยนะครับผมเห็นกรอบแนวคิดนะครับที่ของผู้วิจัยเนี่ยนะครับกรอบแนวคิดข้อที่3เนี่ยนะครับผลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผลการวิเคราะห์แนวโน้มการวิจัยด้านการสอนภาษาไทยตอนนี้ครับผมเห็นคำว่าผลการวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยนะครับผมคิดไปถึงเวลาที่ผมทำบัญชีเนี่ยนะครับผมก็จะดูว่าแนวโน้มว่าวันไหนจะขายดีวันไหนจะยอดจะตกใช่ไหมครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแนวโน้มก็คือช่วงนี้วันอังคารขายไม่ดีผมก็จะออกโปรโมชั่นมานะครับก็คือหมายความว่าตัวแนวโน้มเนี่ยมันใช้ประกอบการตัดสินใจโดยผู้วิจัยท่านนี้ให้เหตุผลว่าแนวโน้มเนี่ยจะไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบการสอนในศตวรรษที่21คราวนี้ครับพอผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยใช้สถิติร้อยละก็คือเอางานวิจัยทั้งหลายปีเนี่ยมารวมกันแล้วก็บอกแค่ว่ามีงานวิจัยประเภทใดมากแค่ไหนแต่ว่าไม่ได้มีกราฟว่าสิ่งใดเพิ่มสิ่งใดลดหรือสัมพันธ์กับศตวรรษที่21อย่างไรเช่นนี้ครับเราจะทราบแนวโน้มจากงานวิจัยนี้ได้อย่างไรครับทีนี้ตามที่อาจารย์ปืนได้มีประเด็นที่หยิบมาพูดคุยนะครับโดยดูตามกรอบแนวคิดของการวิจัยซึ่งถ้าดูจากตัวบทความวิจัยนะครับบทความวิจัยนะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะครับต้องการที่จะจำแนกเนาะจำแนกเรียกว่ามีการจำแนกแล้วก็พยายามที่จะจัดหมวดหมู่นะครับมีการจำแนกแล้วก็มีการจัดหมวดหมู่ซึ่งเขาก็ได้มีการจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกเป็น4กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็สื่อการเรียนการสอนกับการใช้สื่อการสอนแล้วก็เทคนิคการสอนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์แบบเรียนแล้วก็การวัดและการประเมินผลนะครับจากทั้งหมด285เรื่องเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็พยายามที่จะตอบคำถามในสิ่งที่เขากำหนดในเรื่องของกรอบนะครับแนวคิดในข้อที่1แล้วข้อที่2นะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีประเด็นหัวข้อหลักในเรื่องอะไรบ้างก็เขาสามารถกรุ๊ปได้ทั้งหมด4เรื่องจาก285ที่เขาได้ไปทำการดึงข้อมูลมานะครับงานวิจัยที่ทำในเกี่ยวกับภาษาไทยในช่วงเวลานั้นนะครับอันนี้ในประเด็นที่1ก็คือเขาสามารถจำแนกข้อมูลออกมาได้4กลุ่มนะครับแล้วก็แสดงสัดส่วนในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานก็เป็นในลักษณะของจำนวนแล้วก็ค่าร้อยละนะครับได้เห็นแล้วก็มองถึงสัดส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆทั้ง4แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรวมไปถึงในเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับโดยจำแนกใน4ประเด็นนี้ก็คือเอา4ประเด็นนี้น่าจะเป็นขอบเขตของผู้วิจัยที่ทำการศึกษาแล้วทีนี้ถามว่าแนวโน้มผมเข้าใจว่าตัวผู้วิจัยคงจะสรุปว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือคงจะดูในลักษณะของความถี่นะดูในลักษณะของความถี่หรือจำนวนเท่านั้นว่าสัดส่วนจาก285เรื่องเนี่ยนะครับ
ที่เขาทำการสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยนะครับว่ามีจำนวนหรือความถี่หรือการแจกแจงกับค่าร้อยละเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำงานวิจัยเนี่ยเป็นในลักษณะไปทิศทางไหนนะครับเขาเข้าใจว่าเขาน่าจะทำการ definition ในเรื่องของตรงนี้มากกว่านะถ้าจะดูในมิติทีนี้ตัวบทความเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นเขา definition นะว่าไอ้คำว่า definition ในเรื่องของไอ้คำว่าแนวโน้มเนี่ยเขาดูยังไงในเรื่องของความแนวโน้มเรื่องภาษาไทยหรือเขาอาจจะมองในลักษณะของว่างานวิจัยที่เทรนที่ทำอยู่ในตั้งแต่ปี46ถึงปี61เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำในประเด็นในเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ทำการสรุปออกมาว่าจำนวนนะครับก็คือสูงสุดเนี่ยคือจะมุ่งเน้นไปเรื่องของวิธีการสอนแล้วก็เทคนิคการสอนแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็สื่อการเรียนการสอนก็คือดูงานวิจัยที่ทำประเภทของงานวิจัยแต่ไม่ได้ดูผลแต่ดูลักษณะของงานวิจัยที่ส่วนใหญ่ที่ทำเช่นงานส่วนใหญ่ทำเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเปรียบเทียบเรื่องวิธีการสอนอะไรต่างๆหรือการใช้เทคนิคอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมเข้าใจว่าเขาคงน่าจะไปแต่งลักษณะแบบนั้นแล้วก็ทำการอนุมานว่าอ๋อส่วนใหญ่เนี่ยแนวโน้มเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยมันน่าจะทำในเรื่องของงานวิจัยที่เป็นลักษณะของวิธีการสอนการใช้เทคนิคการสอนอะไรใหม่ๆอะไรเข้ามาในปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามที่จะไปเชื่อมโยงกับไอ้ตัวยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของไอ้ตัวการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ว่ามันจะต้องมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือแต่จริงๆแล้วเนื้อหาสาระข้างในเนี้ยเรายังไม่ได้ตัวผู้วิจัยเองไม่ได้ไปดูรายละเอียดแต่ดูว่าส่วนใหญ่ก็ทำงานวิจัยในประเภทไหนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี46ถึงปี61เขาก็เลยทำการสรุปว่าอ๋องานส่วนใหญ่วิจัยเนี่ยเขาจะทำในเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะแต่ยังไม่ได้ไปดูในเรื่องของดีเทลอะไรประมาณนี้ครับผมเข้าใจว่าเขาน่าจะนิยามสับไว้อย่างนั้นนะครับแนวโน้มคือถ้าเป็นโดยทั่วไปก็อาจจะทำนายไปถึงอันนั้นทำนายได้ใช่ไหมครับทางตัวแต่ว่าในงานวิจัยนี้อาจจะเป็นแบบแนวโน้มที่ผ่านมา15ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ต่างไปจากงานของคุณพักดีเมื่อปี33ถึงปี45อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคือจากที่เขาเท้าความที่ในบทนำเนี่ยก็พบว่าของคุณพักดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการพัฒนาสื่อเช่นการใช้แบบฝึกอะไรต่างๆคือเทรนด์ในอดีตเข้าใจเขาก็น่าจะแอสซูมว่าน่าจะเป็นลักษณะของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่หรือว่าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเปเปอร์ครับเน้นไปเรื่องของการใช้แบบฝึกการใช้นิทานการใช้เกมอะไรที่เขาเรียกว่าท้าความในช่วงพารากราฟแรกแล้วต่อมาเนี่ยทางผู้วิจัยคนนี้ก็เลยบอกเอ๊ะถ้าในปัจจุบันเนี่ยถ้านโยบายนะครับของกระทรวงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะในศตวรรษ21น่ะก็เลยอยากจะทราบว่าในเรื่องของงานวิจัยที่ทำอยู่ในณปัจจุบันเนี่ยมันมีการมุ่งเน้นหรือว่ามีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยไปในลักษณะแบบไหนก็เลยทำการสังเคราะห์ดูแล้วเขาก็สรุปตามโจทย์ที่เขาต้องการหรือว่าวัตถุประสงค์ที่เขากำหนดไว้นะครับคราวนี้นะครับมาที่อภิปรายผลนะครับคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยท่านอาจารย์บุญส่งบอกว่าประเด็นเนี่ยมันคนละอย่างกับชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องอาจจะสื่อความไม่ตรงนะครับมันจะมีแต่ว่ากระบวนการเนี่ยพอได้อยู่คราวนี้ครับถ้าเป็นกระบวนการตามที่อาจารย์บุญส่งแจ้งเนี่ยอภิปรายผลเนี่ยนะครับถ้าเป็นแนวโน้มปกตินะครับก็คือบอกว่าสิ่งใดเพิ่มสิ่งใดลดสัมพันธ์กับงานวิจัยใดแล้วก็ไปสัมพันธ์กับสถานการณ์ศตวรรษที่11อย่างไรอะไรประมาณนี้แต่คราวนี้ครับในบทความเนี่ยเขาอภิปรายประมาณว่าก็คือเอาจำนวนในร้อยละกลับมาพูดอีกครั้งนึงแต่การอภิปรายเนี่ยเขาไม่ได้บรรยายหรือว่าตัดทายายเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเขาไปยกงานวิจัยเด่นมาบรรยายครับคราวนี้ลักษณะเนี่ยนะครับอันนี้คือถูกต้องแล้วหรือว่าเขาใช้หลักการใดในการอภิปรายครับโดยปกติหลักในเรื่องของการอภิปรายของงานวิจัยนะครับก็คือ1ก็ต้องดูมีวิธีการอภิปรายก็คือ1อาจจะอภิปรายตามวัตถุประสงค์เนาะนะครับ1อภิปรายตามวัตถุประสงค์2อภิปรายตามประเด็นที่มีความน่าสนใจเนาะก็คือเช่นอะไรที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็นำมาอภิปราย
นะครับว่ามันมีความคิดเห็นสอดคล้องนะครับกันอย่างไรหรือว่ามีความขัดแย้งกันอย่างไรนะครับแต่ในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับที่นำมาอภิปรายก็คงจะใช้ในลักษณะของการหยิบประเด็นหรือผลของการวิจัยซึ่งไม่ได้ดูในเพราะในวัตถุประสงค์เนี่ยเขาจะพูดภาพรวมนะครับว่าเพื่อทำการสังเคราะห์ก็คงจะเอาผลในเรื่องของการสังเคราะห์นะครับของผู้วิจัยนะครับที่ได้มานะครับก็คือจำแนกตามเรียกว่าหัวข้อหลักของงานวิจัยนะก็คือเอาหัวข้อหลักของงานวิจัยเข้ามานำเสนอในแต่ละหัวข้อนะครับในแต่ละหัวข้อซึ่งเขาก็พยายามที่จะนำเสนอนะครับหัวข้อหลักของงานวิจัยที่มานำเสนอนะครับว่างานวิจัยในแต่ละประเภททั้ง4ข้อเนี่ยหรือว่าทั้ง4เรื่อง4ประเด็นเนี่ยเขาก็มาอภิปรายแล้วเขาก็พยายามที่จะหยิบยกนะครับหยิบยกของงานวิจัยนะครับที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อทั้ง4เรื่องนะครับเพื่อมาสนับสนุนเนาะมาสนับสนุนผลการวิจัยนะครับซึ่งถามว่าในลักษณะของงานวิจัยที่นำมาเสนอนะครับหรือว่านำมาอภิปรายในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็พยายามที่จะนำเสนอในสิ่งที่เป็นข้อค้นพบว่างานวิจัยที่ทำในลักษณะของที่มุ่งเน้นนะครับตัวอย่างเช่นงานวิจัยทางด้านพัฒนานวัตกรรมหรือว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด126เรื่องเนี่ยผลเป็นอย่างไรแล้วก็นำตัวอย่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสนับสนุนว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหัวข้อหลักในเรื่องของการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการสนับสนุนที่ในเชิงภาพรวมแต่ว่าไม่ได้ลงในเรื่องของเชิงรายละเอียดนะครับว่าการพัฒนานวัตกรรมหรือว่าสื่อการเรียนการสอนนั้นเป็นอย่างไรแค่เย็บโทษนะครับยกตัวอย่างของงานวิจัยนะครับที่ทำในลักษณะเรื่องเดียวกันมาสนับสนุนอภิปรายเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าอภิปรายน่าจะบอกประมาณว่าทำไมถึงได้ผลการวิจัยแบบนี้ผมกลับไปยกตัวอย่างฤทธิ์สีดวงนะครับส่วนใหญ่ใช้แบบผ่าตัดเพราะว่าผ่าตัดสะดวกดีมีห้องผ่าตัดเยอะอะไรประมาณนี้หรือว่าใช้ฉีดยาก็ได้ผลเหมือนกันมีคนกลับมาเป็นซ้ำน้อยเพราะว่ารักษาหายแน่นอนหายขาดแน่นอนหรือว่ารักษาแล้วเกิดข้อผิดพลาดตายไประหว่างการรักษาก็น่าจะมาอยู่ในส่วนของการอภิปรายนะครับเหมือนเป็นการแสดงความคิดเห็นบอกเหตุผลบอกที่มาเหมือนเป็นการอธิบายนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจัยเนาะครับทีนี้ก็อยู่ที่กันนะก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือ1เขาจะอภิปรายตามวัตถุประสงค์หรือว่าจะหยิบตามประเด็นความน่าสนใจทีนี้ผมเข้าใจว่าการอภิปรายของผู้วิจัยเนี่ยก็คงที่จะนำในส่วนที่เขาสามารถที่จะหาข้อมูลนะครับงานวิจัยแต่ไม่ได้บอกถึงเราจะพบว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ได้นำในเรื่องของทฤษฎีนะครับหรือว่าตัวแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรืออะไรต่างๆที่เขาพยายามที่จะมุ่งเป้าหมายไปตรงนั้นที่จะมีการนำเสนอนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวมุมมองของผู้วิจัยที่จะมาอภิปรายนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะอภิปรายในประเด็นที่มันเป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยนะครับนั้นอย่างไรก็อาจจะต้องไปเทียบเคียงหรือว่าอาจจะเป็นข้อสังเกตอย่างที่อาจารย์เต้ยได้พยายามหยิบยกมาให้ดูว่าเอ๊ะถ้าการวิจัยผลที่ได้กับการอภิปรายเนี่ยมันน่าที่จะมีประเด็นอะไรที่น่าจะอภิปรายอย่างไรนะครับต่อมานะครับช่วงท้ายๆแล้วนะครับข้อเสนอแนะนะครับผมไปนึกถึงกระบวนการวิจัยแบบ R&D นะครับที่เราจะวิจัยเอกสารหรือว่าหาความต้องการจำเป็นนะครับหรือวิเคราะห์เอกสารก่อนเพื่อนำมาสร้างระบบก่อนจะไปพัฒนาต่อนะครับคราวนี้ครับตัวงานวิจัยตัวบทความเนี่ยนะครับข้อเสนอแนะเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวถึงว่าควรจะไปทำวิจัยเรื่องอะไรต่อแต่เขากล่าวบอกว่าควรจะไปวิเคราะห์อะไรต่อนะครับซึ่งมันยังวนอยู่ในเรื่องการวิเคราะห์อยู่คราวนี้คำถามนะครับเดี๋ยวจะถามทั้งสองท่านว่าจากการที่เห็นงานวิจัยหรือบทความตัวนี้แล้วเนี่ยหากเราอยากจะทำวิจัยต่อเนี่ยนะครับในลักษณะ R&D เนี่ยโดยใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นฐานเนี่ยควรจะทำวิจัยเรื่องอะไรดีครับในประเด็นนี้นะครับจากการนำเสนอในเรื่องของผลการวิจัยไปใช้นะครับอันนี้ก็
ป็นลักษณะของการนำเสนอที่บอกว่าถ้าสั่งข้องานวิจัยนะครับแล้วนะครับตั้งแต่ปี2546ถึงปี2561เนี่ยนะครับโดยมี4ประเด็นหลักนะครับก็คือต้องการให้ใช้ไปเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางหรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันน่าที่จะเป็นแนวโน้มนะครับในเรื่องของการใช้ในเรื่องของงานวิจัยนะครับแต่ผมไม่เห็นในเรื่องของรายละเอียดนะเรื่องของรายละเอียดว่างานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์ในแต่ละเรื่องนะครับที่เขา285เรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันได้ให้ผลได้อย่างไรไอ้ตรงเนี้ยมันน่าที่จะลงไปในลักษณะของรายละเอียดแล้วก็สรุปนะครับถึงตัวเขาเรียกว่าวิธีการอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันมีนวัตกรรมอะไรบ้างเนาะถ้าทำเป็นลักษณะของการสังเคราะห์ออกมานะครับวิธีการข้อค้นพบอะไรต่างๆไอ้ตรงเนี้ยมันน่าที่จะช่วยให้สำหรับคนอ่านเนี่ยไอ้285เรื่องเนี่ยทำการสังเคราะห์ดูนะครับโดยการสังเคราะห์ตามประเภทหรือว่าตามหมวดแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ได้นะครับในเรื่องของตัวผลการวิจัยนั้นคืออะไรอย่างเช่นการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรอย่างเงี้ยครับหรือการพัฒนาตัวนวัตกรรมเนี่ยมันน่าที่จะมีรายละเอียดแล้วทำให้คนอ่านเนี่ยสามารถหยิบงานวิจัยเนี่ยไปต่อยอดได้หรือมันยังมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ทำการศึกษาแต่ว่ามันสามารถที่จะนำไปพัฒนาหรือว่าต่อยอดไปในเรื่องของการทำวิจัยอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นหัวข้อหลักก็คือในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนอย่างเงี้ยครับมันมีเรื่องอะไรบ้างใน126เรื่องนี้มีวิธีการอย่างไรนะการใช้วิธีการสอนเทคนิคการสอนอย่างเงี้ยครับเขามีเทคนิคอะไรเขาใช้ส่วนใหญ่งานวิจัยที่นำไปใช้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วผลโดยสรุปนะครับย่อๆว่าเป็นอย่างไรนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่าไอ้ตัวในลักษณะของการสั่งข้องานวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วเห็นถึงการทำวิจัยในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยได้มีวิธีการในการทำวิจัยในลักษณะแบบไหนและถ้าเราจะนำไปใช้ต่อหรือว่าผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ได้ทำการสังเคราะห์เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นของผมนะครับในเรื่องของการที่จะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คงจะต้องให้สาระสนเทศหรือว่าสาระสำคัญนะครับในลักษณะของการสังเคราะห์ของงานวิจัยซึ่งถามว่าในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับได้พยายามที่จะใช้ตัววิธีการในเรื่องของการสังเคราะห์เนี่ยมันถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าเราสกัดนะครับประเด็นที่เราจะนำไปใช้นะครับประโยชน์นะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นหรือว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการจำแนกหมวดหมู่เท่านั้นเองนะครับซึ่งว่ามีใครทำงานวิจัยอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้ลงถึงตัววิธีการนะฮะวิธีการหรือว่ากระบวนการนะถ้าจะต่อยอดก็คงที่จะต้องไปดูในเรื่องของตัววิธีการและกระบวนการนะครับแล้วก็เทคนิคแนวทางในการไปใช้ข้อดีข้อจำกัดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าที่จะทำการสังเคราะห์ในเชิงลึกตรงนี้ต่อไปนะครับงานวิจัยครั้งต่อไปผมไปนึกถึงการสอนภาษาไทยนะครับโดยปกติเราสอนภาษาไทยเราเรียนมาตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนาะคุณครูตั้งแต่อนุบาลก็สอนเรากอไก่ขอไข่ขอกดคอควายไล่ไปอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนแบบนึงกับอีกแบบนึงที่มีผู้เสนอว่าเอ๊ะเราควรจะสอนเรียงตามคอนเทกต์ตารางอะไรสักอย่างนะครับพยัญชนะวรรคกะจักขะคะงะอะไรในแบบนี้นะครับก็คือเอาหมวดหมู่ตัวอักษรที่มันออกเสียงจากฐานเสียงเดียวกันจากกล่องเสียงเดียวกันมาสอนด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะนึงกับอีกลักษณะนึงนะครับผมนึกถึงการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติที่เป็นผู้พูดภาษาอังกฤษมาก่อนเขาจะไม่สอนด้วยการไล่กอไก่ดิพอนงพูกหรือกาขักคาคังะเขาสอนบทเรียนแรกเขาสอนตัวอักษร2ตัวคือมอม้ากับนอหนูแล้วก็บอกว่ามอม้าเนี่ยออกเสียงเหมือนตัว M นอหนูเนี่ยออกเสียงเหมือนตัว N ดูนะหัวมันอยู่กับข้างกันหัวอยู่ขาหน้าหัวอยู่ขาหลังมอม้ากับนอหนูนะครับแล้วก็เริ่มบทเรียนเนี่ยด้วยการให้นึกถึงม้าม้าก็คือ horse ม้านะรู้จักม้าใช่ไหมออกเสียงเหมือนตัว M แล้วก็
อันนี้คือหนอหนูหนูคือแรดแล้วก็มีรูปหนูมาให้ดูออกเสียงเหมือนตัวเอ็นอะไรแบบนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการสอนภาษาไทยมันก็มีวิธีการสอนที่เรียงลำดับที่ต่างกันนะครับในทำนองนี้นะครับผมการวิจัยครั้งต่อไปครับครับทีนี้ถ้าดูในข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปของผู้วิจัยที่ได้เสนอแนะนะครับก็พยายามที่จะบอกนะครับถึงนะครับถ้าดูในข้อ2นะครับในข้อ2กับข้อ3นะครับตัวผู้วิจัยเองนะครับก็พยายามที่จะเสนอแนะว่าในการวิเคราะห์ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเนี่ยควรที่จะศึกษาในให้ละเอียดขึ้นผมเข้าใจว่าคงจะไปดูในเรื่องของตัววิธีการตัวกระบวนการอะไรต่างๆตรงนี้ครับเพื่อเขาจะได้นำในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนเนี่ยเอาไปใช้นะครับให้มีวิธีการสอนหรือว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้ตัวผู้วิจัยเองก็พยายามที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยเขาแค่จำแนกหมวดหมู่เท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีนักวิจัยนะครับหรือว่าคณาจารย์นะครับได้เริ่มสังเคราะห์วิเคราะห์นะครับหรือว่าวิเคราะห์ตารางนะครับความต้องการจำเป็นต่างๆพอได้ผลการวิเคราะห์แล้วรู้สึกว่าเออเราส่งที่ปีพิมพ์ดีกว่านะครับอาจารย์ปิยมนัสลองแนะนำช่องทางของเราหน่อยครับครับก็ส่งมาได้ที่วารสารคลุพิบูลของเรานะครับอยู่ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่เว็บไซต์tci-thaijo.org นะครับไปสืบค้นชื่อวารสารของเราได้เลยครับวารสารคลุพิบูลหรือท่านจะคลิกจากหน้าเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก็ได้ครับ edu.psru.ac.th ที่หน้าเว็บไซต์ก็จะมีลิงก์ไปยังวารสารคลุพิบูลของเราครับครับผมครับนี้นะครับหากท่านต้องการติดต่อนะครับพวกเรานะครับ อยากจะส่งบทความมาให้เราอ่านนะครับหรือว่าอยากจะร่วมสนทนาด้วยนะครับสามารถส่งข้อความมาได้ที่เพจคณะครุศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to Karu Biboon Podcast Karu Biboon Podcast ผลิตโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม